สวัสดีครับน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bun and Bunny ในช่วงวาดรูปเล่นเย็นๆใจกับพี่หนุ่ยนะครับเรายังอยู่ในโปรเจกต์ชิบิฮีโร่นะครับใน EP นี้เป็น EP ที่2พี่หนุ่ยจะสอนน้องๆทุกๆคนวาด Iron Man เริ่มต้นมานะครับให้เราขึ้นในส่วนของศีรษะก่อนเป็นวงกลมนะครับกำหนดแกนกลางนะครับเพื่อที่จะกำหนดทิศทางการหันหน้านะครับแกนกลางให้เยื้องเลยวงกลมออกมาเพราะว่าเราจะวาดไปถึงคางเห็นไหมฮะแล้วทางเส้นทางด้านซ้ายมือเราก็วาดขนานกันมาแบบนี้เพราะมันจะเป็นส่วนของใบหน้าตรงส่วนนี้ก็เป็นส่วนความโค้งของคางเห็นไหมฮะเสร็จแล้วก็เฉียงขึ้นไปชนกับเส้นตัดของวงกลมตรงนั้นนะครับตรงนี้เราก็จะได้โครงสร้างของหัวของไอรอนแมนแล้วนะครับต่อมาก็เป็นส่วนของโครงสร้างของตัวการ์ตูนประเภทชิบิอะนะครับมันจะเป็นอะไรที่ป้อมๆกลมๆดูอ้วนๆนิดนึงส่วนของตัวก็จะประมาณเนี้ยนะครับเท่ากันกับขนาดของหัวนั่นแหละนะครับเส้นแกนกลางก็ต่อเนื่องมาจากทางด้านหัวด้านบนเลยเพราะว่าเขาจะหมุนองศาประมาณนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของกางเกงคือซูเปอร์ฮีโร่ของฝรั่งเขานิยมเอากางเกงในมาไว้ข้างนอกนะฮะโอเคส่วนต่อมาก็คือส่วนของขาจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าต้นขาแล้วเราก็เฉียงมาเป็นท่าที่เหมือนกับเขาเรียกอะไรยืนย่อขาลงนิดนึงนะครับตอนนั้นส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของโคนขาแล้วก็ตอนส่วนที่3ก็จะเป็นของเท้าส่วนของเท้าถัดมาขาอีกด้านหนึ่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นการก้าวออกไปแบบเฉียงๆแบบนี้เราก็ว่าส่วนที่1ก่อนนะครับก็คือส่วนของต้นขาต่อมาก็เป็นส่วนของข้อต่อหัวเข่าแล้วก็โคนขาเห็นมั้ยฮะแล้วก็เป็นส่วนของเท้าเราก็ลองดูนะครับซ้ายขวาก็ให้มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับเช็คตรงนี้ด้วยถัดมานะครับเราจะวาดส่วนของฝ่ามือที่เหมือนกับกำลังยิงพลังนะครับอันนี้เป็นส่วนของฝ่ามือฝ่ามือก็จะออกจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนิดนึงหรือออกจะคางหมูเหลี่ยมๆเป็นจัตุรัสหน่อยแล้วก็ใส่นิ้วมือทั้ง5เข้าไปแบบนี้ถ้าเราอยากให้นิ้วมันกางออกเราก็ขยายองศาของทั้ง5นิ้วออกนะครับแต่ของพี่หนุ่ยก็เอาประมาณนี้แหละถัดมามือทางด้านในนะครับเราก็วาดตรงเสื้อเกาะที่เป็นหัวไหล่ก่อน2หยักตรงนั้นเห็นไหมครับแล้วก็มีท่อนแขนนะเดี๋ยวตรงนี้เราจะวาดท่อนแขนที่ยื่นมือออกมาแล้วก็กำลังกำมือมันจะเป็นอิริยาบถที่กำลังตั้งท่าจะยิงพลังยิงระเบิดออกมานะครับมือทางฝั่งนี้เราก็วาดให้เขากำมือมันจะทำให้รู้สึกถึงความแบบจริงจังนะครับถึงความซีเรียสตอนนี้เราก็จะได้โครงสร้างโดยรวมนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นโครงสร้างโดยรวมเป็นเส้นล่างก่อนต่อมาเราก็จะมาลงรายละเอียดกันรายละเอียดที่เยอะที่สุดของไอรอนแมนนะครับมีเยอะมากทั้งหัวตัวขานะครับเรามาดูกันส่วนหัวก่อนเส้นนี้เป็นเส้นแกนกลางนะครับถัดมาตรงเส้นนี้เป็นกรอบของใบหน้านะครับก็ให้มันเป็นเส้นขนานล้อกันไปกับเส้นแกนกลางแล้วก็กำหนดจุดที่เราจะเป็นตรงเซนเตอร์ที่จะวาดตานะครับตรงจุดตัดของวงกลมตรงนั้นก็จะเป็นส่วนของปากตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของหูเห็นไหมฮะพี่เหนือก็จะใช้จุดตัดตรงนั้นกำหนดเป็นส่วนของหูของไอรอนแมนแบบนี้ข้อดีของการ์ตูนไอ้ชิบิอะนะครับมันรายละเอียดมันไม่ต้องเสมือนจริง 100% ก็เอาแค่ใกล้เคียงพอโอเคต่อมาตรงส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของหน้ากาก
หน้ากากทางด้านหน้านะฮะเขาก็จะเว้าลงมาแบบนี้เป็นส่วนที่เขาสามารถเปิดออกได้แล้วส่วนของตานะครับกำหนดระยะห่างก่อนโอเคแบบนี้เพื่อให้ดูจริงจังดูดุขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับพี่หนึ่งก็จะว่าเฉียงขึ้นหน่อยแบบนี้แล้วก็ตาก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะครับสี่เหลี่ยมตัดเฉียงแบบนี้นะครับถัดมาตรงนี้เราก็จะวาดเป็นในส่วนของปากนะฮะเราตัดมุมตรงนั้นเข้ามานิดนึงก่อนตรงนี้อาจจะรายละเอียดตรงนี้มันจะหยุมหยิมนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูตอนตัดเส้นที่มันชัดเจนขึ้นก็ได้นะฮะตรงนี้เป็นส่วนของหน้ากากที่สามารถถอดเข้าถอดออกได้มันก็จะล็อกกันกับส่วนของหูต่อมาเรามาต่อที่คางนะครับตรงนี้เป็นส่วนของคางแล้วก็เป็นส่วนของปากเห็นไหมครับโอเคโอเคตอนนี้พี่หนุ่ยยังงงเส้นนิดหนึ่งโอเคตัดตรงลงมาแบบนี้ดูเส้นที่พี่หนุ่ยย้ำนะครับอันนี้เป็นส่วนของปากเห็นไหมฮะโอเคเอาเส้นที่พี่หนุ่ยย้ำนะครับทีนี้สังเกตตรงนี้นะครับเราจะตัดเป็นคางที่เชื่อมไปเป็นกรามเห็นไหมฮะตรงส่วนนี้เป็นส่วนของกรามเราเข้าไปนะฮะเท่านี้เราก็จะได้ส่วนของหัวของไอรอนแมนแล้วนะฮะตรงนี้ย้ำเส้นให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเท่านี้ตอนช่วงเส้นล่างก็จะดูแปลกๆตาหน่อยเส้นอาจจะดูยุ่งๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปชัดเจนเอาตอนตัดเส้นนะฮะเพียงแต่ว่าให้เราเคลียร์กับแบบก็โอเคแล้วนะครับต่อมารายละเอียดส่วนของตัวนะครับตรงส่วนของหน้าอกก็คือครึ่งหนึ่งของส่วนลำตัวเลยนะฮะตรงส่วนนี้จะเป็นส่วนของซิกแพคแบบนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของชายโครงทางด้านข้างแบบนี้ตรงนี้จะเป็นส่วนเอกลักษณ์ของไอรอนแมนนะครับส่วนรวมพลังอยู่ตรงนั้นตัวแบตเตอรี่ของเขาอะนะครับถัดมาก็มาเก็บรายละเอียดกันตรงฝ่ามือนะฮะเราก็วาดภาพรวมลงไปก่อนคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับก็น้องๆสามารถที่จะดูไปสต็อปไปนะฮะถ้าเบื่อก็หยุดดูไปก่อนพร้อมวาดก็มาเปิดดูต่อเพราะว่าพี่หนุ่ยจะลงรายละเอียดตั้งแต่เส้นล่างจนตัดเส้นจนถึงลงสีนู่นเลยนะครับพยายามไม่ตัดไม่ย่อมากนะครับน้องๆจะได้เห็นรายละเอียดการวาดต่อมาก็เป็นส่วนของท่อนแขนนะครับเราก็วาดตรงส่วนของโครงสร้างการกำมือตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนเห็นไหมฮะคือไอรอนแมนเนี่ยนะครับเป็นชุดเกราะที่เป็นหุ่นยนต์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเน้นไปทางความเป็นเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับต่อมาก็เป็นส่วนของขาตรงต้นขาเสร็จแล้วดูตรงนี้นะครับเป็นส่วนของคล้ายๆกับสนับเข่านะครับเราก็วาดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงนี้ตรงส่วนของหัวเข่าแล้วก็ตัดเฉียงแบบนี้นี่มันคือการเป็นชุดประกอบกันนะครับแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนที่เขาประกอบกันเข้ามาทั้งด้านซ้ายด้านขวาแบบนี้ตรงนั้นจะเป็นตัวของข้อต่อนะครับในส่วนของรายละเอียดของชุดเกาะเนี่ยนะครับพี่หนุ่ยเอาแค่โดยประมาณนะครับจะไม่ได้แบบเอาละเอียดยิบจนเหมือนเป๊ะแบบ 100%
ะครับแบบนี้เขาก็จะแบ่งเป็น2ส่วนแบบนี้นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของข้อต่ออันนี้ก็เป็นรายละเอียดของโครงสร้างนะครับของตัว Iron Man นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดเส้นกันแต่ตรงตัดเส้นเนี่ยนะครับพี่หนุ่ยจะตัดเส้นให้ดูตรงส่วนของหัวก่อนนะครับเพราะว่ามันมีเส้นที่ซับซ้อนอยู่นิดนึงตรงนี้นะครับเป็นส่วนของหน้ากากเราก็ตัดเส้นตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนการตัดเส้นเนี่ยนะครับตรงส่วนที่เหลี่ยมเราก็พยายามให้มันเหลี่ยมๆไว้ส่วนที่โค้งนะครับก็ให้มันโค้งรับกันเข้าไว้ส่วนของตาจริงๆพี่หนุ่ยจะว่าตัว Iron Man ชิบิเนี่ยให้มันดูน่ารักกว่านี้คือดูแบ๊วกว่านี้ก็ได้นะครับแต่รู้สึกว่าพี่หนุ่ยอยากวาดให้มันดูกึ่งๆสมจริงนิดนึงดูดีกว่านะครับแต่ถ้าน้องๆอยากให้มันดูแบ๊วนะครับก็ไอ้จักเหลี่ยมๆตรงนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเส้นโค้งไปซะมันก็จะดูแบ๊วขึ้นเองแต่พี่หนุ่ยอยากให้มันดูจริงจังนิดนึงโอเคตรงนี้ก็เป็นตัดเส้นในส่วนของกรามนะฮะทีนี้ตรงส่วนของศีรษะนะครับตรงส่วนของหัวของไอรอนแมนพอมาจุดตรงท้ายทอยตรงนี้ให้เราเคิร์ฟเข้านิดนึงแบบนี้เห็นไหมฮะเคิร์ฟเข้ามานิดนึงโอเคนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นไปแบบเร็วๆเลยนะครับที่เหลือตรงตัวเนี่ยนะครับก็ตัดเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเราก็ไปกันเร็วๆเลยแล้วกันนะครับนะครับตัดเส้นเสร็จแล้วลบลายดินสอออกนะครับขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่ลงสีนะครับแล้วก็ลงสีตัวหน้ากากก่อนอันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองแทนด้วยสีทองนะครับดูนะครับเว้นตรงขอบตรงนั้นให้เป็นสีขาวไว้คือโลหะเนี่ยงานประเภทโลหะเวลาที่เราลงสีเนี่ยเราลงสีเต็มแบบทึบๆโดยที่ไม่เว้นพื้นที่ขาวเลยไม่ได้นะครับมันจะดูไม่วาวดูไม่มันวาวเราควรเว้นไว้บ้างนะครับเสร็จแล้วเราก็มาลงเต็มแบบนี้นะตรงนั้นเหมือนกันตรงขอบด้านนอกคือว่าง่ายๆพี่หนุ่ยกำหนดแสงอ่ะให้มันมาจากทางด้านซ้ายมือของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับมันก็จะดูสว่างตอนนั้นก็เลยเว้นขอบขาวเอาไว้นะทีนี้เราก็มาเก็บ
มิติภาพขึ้นมานิดนึงนะครับตรงมุมตัดตรงนี้ความหนานะครับพี่หนุ่ยใช้สีส้มอ่อนหรือถ้าน้องๆมีสีที่เป็นสีเหลืองเข้มกว่านี้หรือเป็นสีทองก็ได้นะตัดแค่ตรงมุมนี้เฉยๆเพื่อที่จะทำให้ดูมีความหนาขึ้นเท่านั้นพอแค่นี้คือให้หน้ามันดูมีมิติความหนาขึ้นนะครับทีนี้ก็ใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งนะครับมาลงไล่ความไล่แสงเงาอ่ะนะครับเพราะว่าพี่หนุ่ยกำหนดให้ด้านซ้ายแสงเข้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นทางด้านขวาเนี่ยจะต้องเข้มกว่าทางด้านซ้ายพี่หนุ่ยก็ใช้สีเหลืองที่เข้มขึ้นอีกนะครับมาเติมน้ำหนักทางด้านขวาทางด้านขวามือแบบนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ตัดเส้นพี่หนุ่ยใช้เป็นตัวน้ำหนักเข้ามาเติมเข้าไปเองนะครับจะเป็นเหมือนกับตรงสันจมูกแบบนี้ก็ถ้าน้องๆฝึกวาดฝึกลงสีแล้วเป็นพวกสีน้ำนะครับแนะนำว่าให้ใช้กระดาษตั้งแต่120กรัมขึ้นไปนะครับเวลาลงสีน้ำจะสนุกแต่ถ้าประเภทแบบ90กรัมลงมาเละครับโอเคนะครับเราก็จะได้ในส่วนของมิติของทั้งหน้ากากแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นส่วนของหัวนะครับก็จะเป็นสีแดงเราลงพื้นตรงนี้ก่อนเป็นสีชมพูอ่อนเพราะว่าทางฝั่งซ้ายมือจำได้ไหมฮะที่หนูกำหนดให้แสงมันเข้าทางฝั่งนั้นเพราะฉะนั้นถ้าสีแดงเจอแสงสว่างสีแดงก็จะอ่อนๆลงกลายเป็นสีชมพูไปแล้วก็ลงพื้นฝั่งนั้นให้เป็นสีชมพูรอไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้สีแดงในเฉดที่ไม่เข้มมากนะครับในส่วนของแดงที่เป็นเฉดเข้มเนี่ยเอาไว้รอตอนลงน้ำหนักอีกทีนึงเห็นไหมฮะแล้วก็ลงสีแดงแบบนี้ไปให้ทั่วทั้งหัวของไอรอนแมนเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ลงพื้นใช้สีแดงตัวเดียวกันนี่แหละนะครับลงไปให้ทั่วก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บเงาทีหลังเพราะว่าทั้งตัวเนี่ยนะครับจะมีแค่ส่วนของหน้าที่เป็นสีเหลืองทองนะครับแล้วก็ส่วนของข้อต่อเล็กๆก็จะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันนอกนั้นก็จะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็ลงสีแดงแบบให้ทั่วทั้งตัวแต่ต้องอย่าลืมนะครับขอบที่อยู่ทางด้านซ้ายมือทั้งหมดนะครับจะต้องเว้นไว้ให้มันเป็นพื้นขาวลงแบบนี้คือพอดีตั้งแต่ตรงนี้นะครับตัวมุมท็อปนะครับภาพมุมท็อปพอดีวิดีโอตรงมุมท็อปตอนลงสีอันนี้มันเสียนะครับแต่ว่าทางด้านมุมด้านข้างยังอยู่นะครับแต่ตรงนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะฮะอันนี้เราพี่หนุ่ยก็เอาสีแดงที่เข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะครับมาลงน้ำหนักทางด้านขวามือจำได้ไหมครับเป็นส่วนของเงาถ้าเรากำหนดให้ซ้ายเป็นแสงแปลว่าขวาต้องคือเงานั่นหมายความว่าซ้ายต้องอ่อนขวาต้องเข้มนะครับแล้วก็ในส่วนของสีประเภทสีน้ำแบบนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะเป็นภาพประเภทหุ่นยนต์อะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไปไล่การแสงให้มันซอฟนะฮะให้เขาเห็นภาพชัดเจนแบบนี้ก็คือส่วนที่ขาวส่วนที่
เรียกอะไรอ่อนแล้วก็ส่วนที่เข้มทางฝั่งนี้เป็นเงาโอเคไหมครับเดี๋ยวเราก็จะทำแบบนี้กับตัวเหมือนกันนะฮะอย่าลืมทางด้านซ้ายมือขอบซ้ายทั้งหมดเว้นขาวไว้แล้วก็ลงตัวเป็นสีแดงดูตรงนี้นะครับพอจนถึงจุดที่เป็นขั้นอะไรนะขอบเนี้ยนะครับเพราะมันจะเป็นส่วนที่นูนที่สุดของร่างกายให้เราเว้นขาวไว้เหมือนกันแบบนี้ให้เราเว้นขาวไว้เพราะว่าตรงส่วนนั้นเนี่ยมันเป็นส่วนโค้งที่อยู่บนสุดเราก็จะเว้นขาวเท่ากับว่าตรงส่วนตัวเนี่ยนะครับเราจะเว้นขาวไว้2จุดก็คือจุดทางด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือสุดกับจุดทางด้านค่อนไปทางแกนกลางนะครับเราก็จะเว้นขาวตรงนั้นไว้เหมือนกันโอเคนี้น้องก็เว้นขาวไว้แบบนี้โอเคนะครับตอนนี้ก็ไม่ยากแล้วนะครับเราก็ลงไปส่วนไหนที่ขาวแล้วก็เว้นเอาไว้ส่วนไหนที่ต้องขาวแล้วก็เว้นเอาไว้แล้วก็ที่เหลือนะครับดูตรงนี้นะครับตรงเหลี่ยมมุมตรงนี้แล้วก็เว้นขาวไว้ตรงแกนกลางตรงนั้นเอาไว้คือถ้าเราไปลงมันเสมอกันหมดภาพมันแบนเราก็ต้องเว้นในส่วนที่มันเป็นเหลี่ยมตัดหรือว่าเป็นมุมที่มันสูงนะครับตรงส่วนของนิ้วคือตรงฝ่ามือเมื่อตะกี้เนี่ยนะครับบังเอิญว่าตรงกลางเดี๋ยวมันจะมีแสงเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงเงาตรงนั้นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันกับตัวอื่นๆที่ต้องเว้นขอบทางด้านซ้ายอันนั้นก็คือลงเข้มไปโอเคในส่วนของกางเกงนะครับก็เว้นเอาไว้ตรงนี้แล้วก็เว้นขาวไว้แล้วก็ลงส่วนของหน้าแข้งก็เว้นขาวทางด้านซ้ายแล้วก็ลงเว้นขาวตรงกลางแล้วก็ลงอันนี้นะครับตรงสนับเข่าก็เว้นขอบไว้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เว้นขอบขาวด้านซ้ายแล้วก็ลงเต็มในส่วนของขาอีกด้านนึงก็เหมือนกันนะครับก็เว้นขอบทางด้านซ้ายเอาไว้แล้วก็ลงแล้วก็เว้นตรงกลางเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ลงเต็มตรงสนับเข่าก็เหมือนกันนะครับเว้นขอบทางด้านซ้ายไว้แล้วก็ลงนะครับภาพมันก็จะได้ดูมีการตัดขอบขาวมันจะดูวาวขึ้นดูเป็นโลหะขึ้นตรงส่วนที่เราเว้นเอาไว้นะฮะแล้วก็มาลงเป็นสีเหลืองสีเดียวกันกับสีของหน้ากากนะครับไม่มีอะไรมากแล้วก็ลงเก็บตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นเป็นช่วงข้อพับแบบนี้แล้วก็เอาสีเหลืองที่มันเข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะครับมาเก็บเงาตรงพวกขอบตรงนั้น
ทีนี้เราก็จะเอาสีแดงเข้มขึ้นอีกเฉดหนึ่งนะครับมาเก็บทางฝั่งขวาเพื่อที่จะเติมเงาเราก็เติมเงาทางฝั่งนั้นเข้าไปตรงนี้ไม่ซับซ้อนนะครับเราก็แค่เติมเงาทางด้านขวาตรงนั้นเนี่ยเข้ามาให้มันกินพื้นที่จากขวาเข้ามาซ้ายเราก็ไล่น้ำหนักนิดนึงตรงนี้เป็นส่วนของความหนาที่อยู่ใต้ขอบของเกาะนะครับเราก็เติมเข้าไปเก็บเงาที่เป็นมิติซ้อนกันตรงนั้นเห็นไหมภาพก็จะดูมีมิติขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งแบบนี้ไม่ยากครับลงสีตรงนี้เพียงแต่ว่าเรากำหนดทิศทางแสงเราจะได้รู้ว่าตรงไหนต้องอ่อนตรงไหนต้องเข้มก็ในส่วนของสีนะครับของตามันจะเป็นลักษณะของแสงสว่างแล้วก็ใช้สีฟ้าอ่อนมาลงแค่นี้คือตวัดขอบหน่อยหนึ่งแค่นั้นพอนะแค่นี้ก็จะได้ในส่วนของการลงสีมิติภาพพวกนี้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือการตัดขอบรอบนอกนะครับตอนนี้เนี่ยภาพมันจะค่อนข้างกลืนกันไปหมดนะครับการตัดขอบเนี่ยจะช่วยทำให้ภาพดูมีความชัดเจนขึ้นนะครับเราก็ใช้ปากกาที่มีหัวเป็นผู้กันแบบนี้เป็นสีดำนะครับตรงนี้ก็ตัดขอบนะภาพมันก็จะดูมีมิติขึ้นตัดขอบรอบนอกนะครับก็จะต้องใช้ปากกาผู้กันที่เป็นหัวผู้กันแบบนี้นะครับเบอร์ใหญ่หน่อยนะครับเบอร์หนึ่งตัดเพื่อที่จะให้มันแยกในมิติภาพตรงนี้เนี่ยให้มันชัดขึ้นเพราะตอนนี้พอเราลงสีแล้วเนี่ยนะครับโทนสีมันกลืนกันเราก็อาศัยตรงนี้มาช่วยเพิ่มมิติภาพขึ้นเห็นไหมตรงขอบนี้ที่เราต้องการเน้นมิติเราก็ตัดเข้าไปนะตรงขอบรอบนอกตรงนี้ก็ตัดเข้าไปภาพมันก็จะได้ดูมีเส้นแบ่งมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราลงสีเนี่ยสีมันจะทำให้ภาพมันกลืนกันง่ายตรงนี้เป็นสเต็ปสุดท้ายนะครับนี่คือการตัดเส้นรอบนอกภาพก็จะดูมีมิติแล้วก็มีความคมชัดมากขึ้นตรงนี้ไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับตัดในส่วนที่เรารู้สึกว่าคือเอาอย่างนี้ขึ้นหรือสรุปอย่างนี้แล้วกันตัดเส้นรอบนอกเนี่ยคือตัดเส้นรอบนอกทั้งตัวเลยนะครับในส่วนที่อยู่ทางด้านในเนี่ยนะครับเราก็ลองดูว่ามันกลืนภาพเกินไปไหมถ้าภาพมันกลืนเกินไปเนี่ยเราก็ตัดเส้นเข้าไปข้างในตรงจุดที่มันกลืนกันตรงนั้นน่ะเข้าไปอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันมีเส้นแบ่งระหว่างสัดส่วนบนกลางล่างซ้ายขวาอะไรตรงนี้ให้ชัดเจนอย่างเงี้ยพี่หนุ่ยรู้สึกว่าตรงขอบมันตรงเนี้ยนะครับ
มันกลืนกันไปพี่หนุ่ยก็ตัดมันเข้ามาเนี่ยหรือตรงมืออย่างเงี้ยมันกลืนเกินไปพี่หนุ่ยก็ตัดเนี่ยพี่หนุ่ยรู้สึกว่ามือมันจมเกินไปคืนเกินไปพี่หนุ่ยก็ตัดมันก็จะมีความชัดเจนขึ้นอย่างเงี้ยนะครับส่วนไหนที่เรารู้สึกว่ามันกลืนเกินไปโอเคเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะได้ไอรอนแมนนะครับในขนาดมินิน่ารักนะครับน้องๆก็ลองเอาไปฝึกวาดดูนะครับแล้วเดี๋ยวติดตรงไหนนะครับก็อินบ็อกซ์มาถามพี่หนุ่ยได้นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับก็อยู่ทางด้านล่างนะครับสามารถไปกดติดตามกันได้นะครับดูแล้วก็น่าจะประมาณนี้นะฮะไม่ตัดเส้นเพิ่มแล้วบางทีเรามองไปแล้วเราตัดเส้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับงานมันจะเน่าได้นะครับเราควรมองโดยประมาณว่าโอเคแล้วแล้วก็แค่ไหนก็แค่นั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้พี่หนุ่ยด้วยนะครับยังมีคลิปสอนวาดการ์ตูนอีกหลายๆคลิปนะครับอีกหลายๆประเภทด้วยกันนะครับทั้งในส่วนของการวาดชิบินะครับแล้วก็อนิเมะอนิเมะก็จะเป็นของวันศุกร์นะครับโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับที่หนุ่ยจะพยายามทำคลิปสอนวาดการ์ตูนน่ารักน่ารักในหลายๆประเภทนะครับให้น้องๆได้ฝึกวาดภาพกันนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าน้องๆติดตรงไหนก็อย่าลืมนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาถามพี่หนุ่ยได้ในแฟนเพจ Facebook นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่หนุ่ยสอนน้องๆเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย